วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Business Headline ประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2558พบกับคุณสิริพรแจ่มบุรีและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราเริ่มต้นที่เรื่องราวของกีสนะคะซึ่งรัฐสภากีสเองก็ผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปเศรษฐกิจฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยกรีซเองค่ะในการผ่านร่างในครั้งนี้จะปูทางให้กรีซนั้นสามารถรับเงินกู้รอบใหม่มูลค่า 86,000 ล้านยูโรนะคะแล้วก็จะเป็นการเพิ่มทุนแก่ธนาคารต่างๆของกรีซด้วยอีก 25,000 ล้านยูโรโดยทางคณะกรรมการยุโรปหรือว่า ECB นั้นยังมีการเสนอให้เงินกู้ระยะสั้นอีก3เดือนด้วยวงเงินอยู่ที่ 7,000 ล้านยูโรค่ะเพื่อรองรับความต้องการการใช้เงินของกรีซอย่างเร่งด่วนซึ่งกรีซเองก็มีกำหนดจ่ายหนี้เงินกู้เร็วๆนี้ด้วยนะคะ 3,500 ล้านยูโรให้แก่ ECB ในวันจันทร์หน้า20กรกฎาคมนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นการผ่านร่างปฏิรูปกฎหมายแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ได้ผ่านง่ายๆใช่ค่ะก็เรียกว่าต้องไประดมพรรคฝ่ายค้านนะคะมาช่วยในการผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะว่าถ้าอาศัยพรรคตัวเองเนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าภายในพรรคนั้นเขาต่อต้านแผนปฏิรูปเศรษฐกิจฉบับใหม่นี้ที่มีมาตรการในการรัดเข็มขัดเข้มข้นมากขึ้นและรวมถึงการประท้วงของประชาชนชาวกรีกนะคะที่มีการนัดหยุดงาน24ชั่วโมงที่บริเวณหน้ารัฐสภาแล้วก็มาชุมนุมประท้วงที่บริเวณหน้ารัฐสภาด้วยแต่หลังจากนี้ไปกรีซยังไม่ได้เงินกู้จำนวนนี้นะคะ 86,000 ล้านยูโรถึงแม้จะผ่านรัฐสภาของกรีซแล้วแต่จะต้องไปดูในส่วนของเยอรมันที่เป็นเจ้าหนี้หลักเจ้าหนี้รายใหญ่ของกรีซที่เขาจะต้องไปผ่านกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเยอรมันผ่านรัฐสภาของเยอรมันกฎหมายฉบับนี้ผ่านเช่นเดียวกันเนี่ยก็น่าจะทำให้กรีซนั้นได้รับเงินกู้ก้อนนี้ในที่สุดแต่หลายฝ่ายก็มีการประเมินว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหนี้อย่างเยอรมันก็ต้องยอมใช่ค่ะเพราะว่าก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับทิศทางที่บอกว่ากรีซจะต้องออกจากยูโรโซนทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้าหนี้และก็ลูกหนี้ก็ต้องประนีประนอมกันไปนะคะครั้งนี้ก็ถ้าสามารถรับเงินช่วยเหลือได้จริงก็จะช่วยกรีซได้ประมาณ 2-3 ปีแต่ว่าประชาชนชาวกรีกเองนะคะรวมถึงตัวของประเทศกรีซเองก็จะต้องใช้เงินให้เป็นมากกว่านี้เพราะว่าที่ผ่านมาหนี้นี้เกิดจากการที่ใช้เงินจนเกินตัวค่ะและเมื่อรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เอามาใช้ในรูปแบบของรัฐสวัสดิการก็ทำให้กรีซนั้นต้องเดินทางมาถึงจุดนี้นะคะแต่ว่ากรีซก็น่าจะผ่านภาวะล้มละลายไปได้อย่างฉิวเฉียดในท้ายที่สุดแล้วที่มีหลายคนประเมินว่ามันน่าจะจบลงในทางบวกแล้วก็ทำให้กรณีของกรีซนั้นผ่อนคลายไปอีกระยะหนึ่งนะคะประมาณ 2-3 ปีเลยทีเดียวค่ะนะคะก็เฮือกกันเต็มที่ค่ะสำหรับชาวกรีซก็ตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าต้องรอเหมือนกันรอทางเยอรมันว่าสรุปแล้วจะตกลงตามนี้ด้วยหรือไม่นะคะไปเร็วๆนะคะไปต่อที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของในประเทศเราที่กำลังมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากคือเรื่องของปัญหาภาวะภัยแล้งฝนทิ้งช่วงจริงๆนะคะปกติแล้วช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นช่วงเดือนที่ฝนจะต้องตกมาในปริมาณที่สามารถทำให้มีน้ำใช้ได้เป็นภาวะปกติแต่ว่าอย่างเดือนกรกฎาคมปีนี้ค่ะสังเกตได้เลยว่าหลายพื้นที่นั้นฝนตกไม่ทั่วถึงหรือบางทีต้องบอกว่าไม่ตกเลยนะคะตอนนี้ก็มีปัญหาไปถึงประชาชนค่ะทั้งภาคของการอุปโภคบริโภคน้ำรวมถึงแน่นอนเกษตรกรพี่น้องที่บางทีลงนาไปแล้วลงพืชลงไร่ไปแล้วเนี่ยสุดท้ายไม่มีน้ำใช้เขาบอกว่ามีเกษตรกรบางรายถึงขั้นว่าจะต้องกู้เงินนะคะไปเช่ารถน้ำมาให้น้ำกับพืชผลทางการเกษตรของตนเองค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูการทำนาของบรรดาเกษตรกรชาวนาทั้งหลายแต่ว่าในปีนี้ปัญหาภัยแล้งที่มาฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะคะก็ทำให้บางคนที่เขาลงนาตามปกติของเขาไปแล้วเนี่ยเขาไม่มีน้ำมาเพราะฉะนั้นแต่ว่าเขาลงไปแล้วจะต้องทำยังไงเขาก็ต้องพยายามที่จะประคับประคองไร่นาของเขาให้สามารถผ่านพ้นไปได้ก็ต้องไปมีการกู้ยืมเงินมานะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาของคณะรัฐมนตรีนั้นก็คือต้องการที่จะประหยัดน้ำเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในส่วนของอุปโภคบริโภคมากกว่าการเกษตรนะคะเพราะว่ามันมีความจำเป็นมากกว่ามันส่งผลต่อประชากรทั้งประเทศเพราะฉะนั้นในส่วนของการเกษตรเองก็เลยจะต้องมีการขอความร่วมมือใครที่ปลูกแล้วก็เดี๋ยวประคับประคองกันไปแต่ใครที่ยังไม่เริ่มปลูกเนี่ยชะลอออกไปก่อนจนกว่าจะมีฝนตกก็คืออย่างที่ผู้ว่ากทม.บอกว่าให้ช่วยกันภาวนาค่ะภาวนาล่ะจริงๆการภาวนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จิตใจรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นวิธีการแก้ไขที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าสิ่งสำคัญคือต้องบริหารจัดการน้ำไม่ถูกเพราะว่าสังเกตได้ว่าประเทศไทยเรามีปัญหาทั้งเรื่องของน้ำท่วมปีไหนน้ำท่วมก็ท่วมเต็มที่ปีไหนน้ำแรงก็แรงเต็มที่ต้องอยู่ที่การบริหารจัดการด้วยอย่างครั้งนี้ก็
พอได้ค่ะเรื่องของการลดการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลคือเรียกได้ว่าในระยะสั้นเนี่ยเป็นกับการแก้ไขที่ก็ทำได้อย่างถูกทิศทางอยู่นะคะระบายน้ำเขื่อนภูมิพลค่ะเขื่อนสิริกิติ์ป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเนี่ยลดลงนะคะเหลือ18ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเริ่มการตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพื่อเป็นการประคองน้ำให้มีใช้อุปโภคบริโภคนะคะไปจนถึงช่วงกลางเดือนสิงหาคมแล้วก็ต้องมาลุ้นอย่างที่ผู้ว่าบอกว่ารอลุ้นค่ะให้ฝนตกในช่วงของตั้งแต่เนี่ยตอนนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงสิงหาคมที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝนจะตกลงมาตามฤดูกาลแต่ก็อย่าไปคาดหวังมากนะคะเพราะว่าจริงๆเราก็ต้องอยู่ที่การบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลเพื่อที่จะให้เพียงพอใช้ไปนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะซึ่งมีการพูดถึงตอนหนึ่งพูดถึงนโยบายของภาครัฐเองว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยต้องลงไปบริหารจัดการระดับน้ำในระดับพื้นที่ร่วมกับทหารตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการเข้าไปทำความเข้าใจแล้วก็ชี้แจงกับชาวบ้านนะคะเรื่องของครม.มีมติงดส่งน้ำทางการเกษตรแต่สิ่งที่พลเอกอนุพงศ์บอกว่ากังวลใจมากที่สุดก็คือภาคกลางโดยเฉพาะภาคกลางตอนบนแล้วก็ตอนล่างรวมทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ที่มีส่วนมากผู้ว่าต้องดูแลอย่าให้มีความเสียหายเกิดขึ้นภายใต้การงดส่งน้ำทางการเกษตรแต่ภาคใต้เนี่ยอาจจะไม่ประสบปัญหามากเท่ากับภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานเพราะว่าภาคใต้ตอนนี้ฝนตกหนักอยู่ภาคใต้เป็นภาคที่มีฝนตกมีมรสุมตลอดทั้งปีก็ว่าได้ค่ะก็อาจจะผ่านพ้นไปได้ในช่วงนี้สำหรับน้ำในการอุปโภคบริโภคค่ะเท่าที่ทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปสำรวจมาก็บอกว่ามีประปาหมู่บ้านทั้งหมด 60,000 กว่าหมู่บ้านนะคะในจำนวนนี้อาจอยู่ได้ถึงประมาณช่วงกลางเดือนสิงหาคมจำนวน 50,000 กว่าหมู่บ้านยังเหลือวิกฤตอีก 5,601 หมู่บ้านด้วยกันที่อาจจะมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคได้ถึงแค่ปลายเดือนนี้หรือถึงแค่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมก็เลยมีการขอความร่วมมือลงไปค่ะให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเนี่ยลงไปดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะถึงเรื่องของการปล่อยน้ำให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ขออนุญาตเน้นย้ำว่าตอนนี้เกษตรกรพี่น้องต่างๆต้องงดก่อนในเรื่องของการทำการเกษตรแต่ก็มีพี่น้องเกษตรกรฝากถามมาบอกว่าอ้าวแล้วจะให้ทำงานอะไรเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ทำอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายรุ่นทวดเลยนะคะรัฐบาลเองอาจจะต้องมองเรื่องนี้ด้วยว่าถ้าบอกให้เขางดการทำการเกษตรและจะให้เขาทำอะไรหารายได้จากไหนมาเลี้ยงครอบครัวใช่ค่ะซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่เป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลนั้นจะต้องแก้โจทย์นี้ให้ได้นะคะว่าถ้าหากว่าให้เกษตรกรงดทำการเกษตรแล้วอาชีพสำรองที่ให้เกษตรกรไปทำหรือว่าจะมีมาตรการช่วยเหลืออะไรให้กับเกษตรกรในช่วงที่เขาไม่ได้มีการปลูกข้าวหรือทำการเกษตรเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้นะคะแต่ว่าในเรื่องของการชัตดาวน์น้ำเนี่ยคุณปิติพงษ์พึ่งบุญอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าในช่วง3วันก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมที่จะงดจ่ายน้ำทางการเกษตรเนี่ยนะคะช่วง3วันเนี่ยจะต้องมีความเข้มงวดมากๆเพื่อที่จะทำให้ทราบว่าถึงปริมาณการใช้น้ำที่แท้จริงของทุกวันว่าอยู่ที่เท่าไหร่โดยเฉพาะในช่วงเริ่มมาตรการนะคะจะทำให้สามารถเช็คจำนวนน้ำที่แท้จริงได้และจะสามารถทำให้ประเมินว่าจะต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้เราจะใช้ในปริมาณเท่าไหร่อย่างไรนะถึงจะเพียงพอนะคะนอกจากนี้คุณรอยยนต์จิตดอนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรนะคะบอกว่าตอนนี้น้ำในเขื่อนมีน้อยสุดตั้งแต่สถาบันรวบรวมตัวเลขมาซึ่งการลดการระบายน้ำเหลือ18ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะทำให้มีน้ำใช้งานไปถึงประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้นะคะในกรณีที่มีฝนตกเหนือเขื่อนเล็กน้อยแล้วก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคกลางก็จะช่วยพื้นที่ทางการเกษตรให้สามารถประคับประคองกันไปได้ตัวเลขของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะบอกว่าเหลือเพียงกว่า40กว่าล้านลูกบาศก์เมตรมีโอกาสขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้วิกฤตแบบนี้ค่ะเคยเกิดขึ้นแล้วปี2548ตอนนั้นเองปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นั้นต่ำสุดอยู่ที่ร้อยละ9แต่ว่าปีนี้ค่ะต่ำสุดลงไปถึงร้อยละ4ทีเดียว ดังนั้นถือว่าต้องเฝ้าระวังกันเป็นอย่างยิ่งผ่านช่วงเดือนนี้ไปได้แล้วก็ต้องดูว่ากลางเดือนสิงหาคมฝนจะมาแรงหรือไม่ด้วยค่ะค่ะซึ่งพลเอกชัดชัยสิริกัญญานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าในสัปดาห์หน้าค่ะก็จะมีการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแห่งชาติก็มีนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในเป็นประธานนะคะโดยคาดว่าจะมีการพิจารณาแนวทางปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของประเทศในระยะเวลา10ปีก็คือตั้งแต่ปี2558ไปถึง2569แต่แผนระยะสั้นเนี่ยนะคะเริ่มทำมาตั้งแต่ปีที่แล้ว2557ถึง2559โดยเน้นแก้ปัญหาน้ำขาด
เพื่อการอุปโภคบริโภคให้ทั่วถึงทั้งประเทศซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ณขณะนี้ค่ะค่ะนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญจริงๆที่ต้องมาแก้ไขกันคือยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของประเทศนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งหรือฝนมาเยอะก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะจัดการกันได้ไม่ดีเท่าไหร่นักแล้วสุดท้ายผลมาลงกันที่พี่น้องประชาชนที่ต้องรับเคราะห์กันไปนะคะค่ะเรียกว่าไม่ว่าจะน้ำมากน้ำน้อยนะคะเราก็มีปัญหาทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะฝนตกหนักจนเกิดเรียกว่าสถานการณ์น้ำท่วมหรือตอนนี้ฝนไม่ตกก็เกิดภาวะขาดแคลนน้ำจนภัยแล้งประเทศไทยมีปัญหาทุกปีค่ะใช่แล้วค่ะขาดแคลนน้ำแบบนี้ค่ะแน่นอนคนก็มองไว้ที่น้ำดื่มบรรจุขวดนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้มองถึงเรื่องแค่การดื่มอย่างเดียวแต่ว่าบางบ้านนั้นตุนเอาไว้ใช้เพื่อการอุปโภคด้วยก็คือการอาบการแปรงฟันต่างๆตอนเช้าของคุณนี่แหละนะคะใช้ในกิจวัตรประจำวันประจำวันนี่แหละคือทำให้หลายฝ่ายมองว่าจะมีการปรับขึ้นราคาไหมของแบรนด์ต่างๆที่ทำน้ำดื่มบรรจุขวดนะคะเรื่องนี้เองพลเอกชัยสาริกัญญาค่ะท่านก็บอกว่าจากกระแสน้ำดื่มขาดแคลนที่มีกันมาอย่างต่อเนื่องทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้มีการตรวจสอบไปยังแบรนด์น้ำดื่มรายใหญ่ๆนะคะที่มีสัดส่วนการผลิตน้ำประมาณ 60% ของตลาดรวมก็ต้องบอกว่าต่างยืนยันค่ะว่าไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของภัยแล้งในครั้งนี้เนื่องจากว่าน้ำดื่มที่เราดื่มกันเนี่ยเป็นน้ำที่มาจากแหล่งน้ำใต้ดินจึงไม่มีผลกระทบต่อการผลิตน้ำบรรจุขวดนะคะสามารถผลิตสินค้ากันได้ตามปกติเขาบอกว่าสต๊อกมีเพียงพอต่อประชาชนอย่างแน่นอนดังนั้นอยากบอกให้ประชาชนรับทราบก็คือไม่ต้องไปตุนกันไม่ต้องไปห่วงว่าเดี๋ยวจะอย่าไปแพนิคอย่าไปตื่นตระหนกค่ะนะคะก็อย่าไปแบบทำแบบนั้นเพราะสุดท้ายแล้วคุณทำแบบนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นจะขาดแคลนเพราะตรงนั้นนั่นแหละเพราะคุณซื้อไปตุนที่บ้านเอาไว้นะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองก็มีการดูแลสถานการณ์เรื่องน้ำดื่มอย่างใกล้ชิดนะคะมีการส่งสายตรวจของกรมการค้าภายในออกตรวจทั้งทางด้านราคาสินค้าแล้วก็ปริมาณทุกวันนะคะถ้าหากว่าพบว่ามีการกักตุนสินค้าหรือสร้างความปั่นป่วนต่อปริมาณสินค้าก็คือบรรดาผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์บรรดายี่ปั๊วซาปั๊วทั้งหลายมีการกักตุนเอาไว้คือเก็บเข้าไปไม่ได้นำออกมาขายตรงนี้ถือว่ามีความผิดนะคะก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะนะคะก็นี่แหละค่ะก็มีปัญหากันอยู่เรื่องของน้ำดื่มแต่ว่าฝากบอกพี่น้องประชาชนมาแล้วกันว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเขาบอกว่าผลิตจากน้ำที่อยู่ใต้ดินนะคะก็อย่าไปตุนกันเลยพอตุนไปสุดท้ายเดี๋ยวครอบครัวอื่นจะไม่ได้ใช้มีปัญหาต่อเนื่องกันไปเป็นต่อยอดเป็นลูกโซ่นะคะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะก่อนที่จะไปพักกันนะคะสั้นๆแล้วกันเนาะภัยแล้งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปัจจัยหนึ่งหลักๆเลยที่อาจจะมาชุดล้างเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังก็ว่าได้นอกจากเรื่องของการส่งออกต่างๆแล้วนะคะเมื่อวานนี้มีการสัมมนาสองเศรษฐกิจเล็งลงทุนหุ้นครึ่งปีหลังค่ะที่โรงแรมอมรีวอเตอร์เกตนะคะในนั้นก็จะมีการพูดถึงเรื่องราวของเศรษฐกิจครึ่งปีหลังโดยคุณสมัยภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านได้ขึ้นไปกล่าวปาฐกถาพิเศษนะคะพูดถึงแนวโน้มครึ่งปีหลังบอกว่าอาจจะขยายตัวได้เพียง 2.6% นะคะในช่วงของครึ่งปีขออภัยค่ะเขาบอกว่าแนวโน้มจะขยายตัวได้ต่ำกว่าครึ่งปีแรกโดยจะขยายตัวได้เพียง 2.6% นะคะในครึ่งปีหลังและทั้งปีคาดว่าจะขยายตัวได้ไม่เกิน 3% สาเหตุหลักๆแน่นอนเป็นผลมาจากการส่งออกที่หดตัวลงไปครึ่งปีหลังก็คาดว่าส่งออกจะติดลบ 1.3% และคาดว่าทั้งปีนะคะติดลบ 1.7% แม้ว่าเขาบอกว่าภาครัฐมีการเร่งการลงทุนเพียงใดก็ตามคงไม่สามารถเข้าไปทดแทนตัวเลขของการส่งออกได้โดยการบริโภคภาครัฐการลงทุนภาครัฐในครึ่งปีหลังขยายตัวได้เพียง 4.2% นะคะแล้วก็ 15.3% ตามลำดับสัดส่วนการลงทุนภาครัฐก็มีเพียง 20-22% ของ GDP ขณะที่ส่งออกเขาบอกว่าคิดเป็นสัดส่วนใหญ่จริงๆนะสัดส่วนของส่งออกนะ 74-75% ของ GDP เลยนะคะแต่ต้องบอกว่าเป็นรัฐมนตรีคนแรกของรัฐบาลชุดนี้ที่ออกมายอมรับว่าตัวเลข GDP ตลอดทั้งปีนี้จะโตไม่ถึง 3% เพราะว่ารัฐมนตรีคนอื่นเนี่ยพยายามจะยืนยันมาโดยตลอดว่าตัวเลข GDP ตลอดทั้งปีนี้ต้องโตเกิน 3% ซึ่งก็ไม่แน่ว่าเกี่ยวกับกระแสข่าวลือที่ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะในส่วนของทีมเศรษฐกิจทั้งหมดนะคะจะเหลือเพียงแค่หม่อมราชวงศ์ปรีดีญาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีทางด้านเศรษฐกิจแต่ว่าก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของหม่อมราชวงศ์ปรีดีญาธรแต่นี่ก็คือข่าวลือที่ออกมาต้องรอดูว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะว่าเรื่องนี้อย่างไรบ้าง นะคะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นค่ะ